นับสนุนโดยปตท.กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายของ Morning Story ครับค่ะหลังจากที่เรานะคะไปทำความรู้จักกับเจ้าหุ่นสายอย่างจุใจแล้ววันนี้วันศุกร์น้องเมย์เนี่ยจะอาสาพาเราไปชมความน่ารักของเจ้าสัตว์น้อยตัวไหนกันคะวันนี้นะคะเมย์จะพาพี่ๆและคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะไปชมความน่ารักของเจ้าอัลปาก้าค่ะอัลปาก้าคืออะไรอ่ะคล้ายปลาทังก้าป่ะไม่ใช่ถ้าอยากรู้นะคะติดตามในช่วง Hello Animalเห็นหน้าเมย์แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณอยู่ในช่วง Hello Animal แล้ววันนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความน่ารักของสัตว์ชนิดไหนและทำกิจกรรมสนุกๆอะไรตามเมย์มาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เมย์ยืนอยู่กับพี่ตั๊กเจ้าหน้าที่ประจำอัลปาก้าฮิลแห่งนี้ค่ะพี่ตาคะวันนี้จะพาเมย์ไปชมแล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างคะวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาเขาไปชมน้องอัลปาก้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราจะไปให้อาหารน้องๆอัลปาก้าด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราจะเข้าไปนะคะเราต้องมีอุปกรณ์การเข้าฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราจะมีมอบให้ตรงนี้เลยแล้วอัลปาก้าเนี่ยมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอะไรหรอคะถิ่นกำเนิดของเขานะคะคือก็มาจากประเทศเปรูนะคะถามว่าเมืองไทยเหมาะเขาไหมด้วยบ้านเราแบบช่วงร้อนนี่คือจะเป็นช่วงที่ร้อนมากเราก็จะทำการตัดขนช่วยเขาเพื่อระบายความร้อนเราจะปล่อยเลี้ยงยาวๆแบบที่ต่างประเทศเลี้ยงแบบอากาศเย็นๆเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงแล้วอุปนิสัยของเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างอุปนิสัยของอัลปาก้าเขาเป็นสัตว์แบบน่ารักเป็นสัตว์สุภาพใจดีนะคะแล้วก็เขาก็จะแบบว่าเห็นไหมคะเราเข้าหาเขาเขาก็จะเดินหนีและสไตล์การกินเขาก็จะแบบเป็นสัตว์กินหญ้าสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะที่เมย์สัมผัสได้เลยนะคะก็คือว่าอัลปาก้าเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยค่ะใช่ไหมคะเป็นสัตว์ที่สะอาดมากๆเลยนะคะจริงๆน้องเขาไม่ได้อาบน้ำด้วยนะคะจริงเหรอคะอุ้ยมาแล้วมาหาเราตอนนี้น่ารักพี่คะแล้ววันนึงค่ะแต่ละตัวเนี่ยเขากินอาหารเยอะไหมคะเขาก็กินได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะรู้ตัวเองว่าเวลาไหนที่เขากินในปริมาณที่อิ่มแล้วหรือว่าควรจะกินต่ออะไรเงี้ยค่ะเขาจะกินทั้งวันเลยเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแล้วปกติเขากินอะไรเป็นอาหารหรอคะเขาจะกินหญ้าเป็นอาหารหลักนะคะและนี่ก็คืออาหารเสริมของเขาใช่เลย นอนลุมเลยไม่อยากรู้ค่ะว่าทำไมพี่ถึงนำเจ้าอัลปาก้ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในประเทศไทยล่ะคะเห็นเขาแบบอุ๊ยน่ารักมากแล้วก็เป็นสัตว์ที่เมืองไทยไม่มีตรงนี้เราก็เลยมีความคิดว่าอยากได้เขามาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในอนาคตพี่มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้เพิ่มมากขึ้นไหมคะค่ะก็เป็นความตั้งใจส่วนหนึ่งที่เราจะขยายแล้วก็เพาะพันธุ์ของเขาให้มีปริมาณมากขึ้นมากๆขึ้นเรื่อยๆวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตั๊กมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าอัลปาก้าค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์หน้าเมย์ก็ยังคงอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้แล้วก็อยู่กับพี่ตั๊กค่ะแต่ว่าพี่ตั๊กจะพาเมย์ไปชมและทำกิจกรรมกับสัตว์น่ารู้ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่ารักอ่ะเมย์หรออัลปาก้าเอาเป็นว่านะคะถ้ามีเวลาว่างๆนะคะอย่างเสาร์อาทิตย์หรือช่วงนี้นะคะน้องๆหนูๆปิดเทอมเนี่ยอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าที่นี่นะบรรยากาศดีแล้วก็มีสัตว์ต่างๆมากมายเลยด้วยล่ะค่ะใช่แล้วครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทุกๆ SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับรวมไปถึง Magic Farm Fresh เครื่องปรับอากาศ Imminent และคิดถึงเกลือคิดถึงปรุงทิพย์ครับและหากว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการให้ Morning Story นั้นนำเสนอเรื่องราวใดค่ะส่งมาได้นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของ Morning Story รับรองว่าเราจะคัดเรื่องเด็ดๆเนี่ยมานำเสนออย่างแน่นอนเลยแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะกับรายการ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอัลปาก้าน่ารักอัลปาก้าน่ารักเหมือน